ก็จะถึงแยกวังมะนาวนะครับตอนนี้ผมก็จะไปทางราชบุรีนะครับก็คือจะไปอุทยานหินเขางูเป้าหมายในวันนี้นะจากตรงนี้ไปเนี่ยก็อีกประมาณสัก40กว่านาทีนะครับถึงจะไปจุดหมายที่สันกอหมกเที่ยวนะครับชวนไว้นะก็อยากจะลองแวะไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นว่ามีทางที่เป็นหินเยอะเดี๋ยวจะลองดูว่าเอาฮาเล่ไปวิ่งทางหินบ้างนะครับจะเป็นยังไงตรงแยกในที่นี้นะครับก็จะเป็นแยกวังมะนาวที่คุ้นเคยกันดีนะครับถ้าใครมาบ่อยนะครับสำหรับผมก็ขึ้นสะพานนะครับมาทางด้านขวาขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะวิ่งไปทางตัวเมืองนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมแต่ทุกครั้งที่ได้ขึ้นสะพานนี้เนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งนะครับสำหรับใครที่สนใจกล้อง Insta 360นะครับตอนนี้เนี่ยก็ใช้กล้อง Insta 360เปิดอยู่ที่150องศานะครับก็คือถ่ายด้านเดียวนั่นเองนะใช้แทน Action Cam แล้วก็ติดอยู่บนหน้าอกนะครับผมใครสนใจมุมมองแบบนี้ก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับหรืออยากจะได้มุมไหนก็ Insta 360เนี่ยเลือกได้หลายมุมนะครับสังเกตว่าเวลาเราติดอยู่บนหน้าอกแล้วก็ถ่ายเนี่ยรถจะไม่ค่อยเอียงนะครับแต่ถนนเนี่ยจะเอียงกับเรานะครับสำหรับ Insta 360เนี่ยผมก็จะใช้ iPhone นะครับเชื่อมต่อไว้แล้วก็กดเป็นรีโมทแทนถนนค่อนข้างจะโล่งนะครับฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเมฆเลยสงสัยช่วงเที่ยงมีเปียกแน่นอนนะครับขากลับเดี๋ยววันนี้นะครับจะลองเอาสปอตเตอร์883เนี่ยเข้าป่าดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะทางที่ปกติรถเขาไม่ค่อยเข้าไปวิ่งกันนะครับผมจะเป็นเหมือนกับว่าจุดชมวิวลับของอุทยานหินเขางูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้นะครับผมจะถึงแล้วนะครับจริงๆคือเมื่อกี้เลยทางเข้าอุทยานหินเขางูมานะครับแต่ว่าจุดประสงค์เราไม่ได้ไปตรงนั้นเราจะไปตรงที่เป็นป่าๆหน่อยนะครับซึ่งจะเป็นด้านหลังของอุทยานนะต้องเข้าทางหมู่บ้านนะครับจะเรียกว่าหมู่บ้านก็ไม่ถูกนะครับก็น่าจะเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นทางชาวบ้านนิดนึงจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับก็ตื่นเต้นพอสมควรครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าทางมันไม่น่าจะเหมาะกับการเอารถที่หนักๆเข้าไปนะครับซ้ายตรงนี้เลยก็เสียงอาจจะรบกวนชาวบ้านชาวช่องแถวนี้นิดนึงนะครับดู GPS สิทางมันแปลกๆนะครับก็สวยอยู่มีรถเยอะเลยทางเริ่มแคบไปนิดนึงเอ๊ะทำไมมันแคบจังต้นไม้เยอะนะครับแถวนี้ดูรกๆเขาให้ไหมที่ไหนวันนี้
อนนี้ยังเป็นทางดำอยู่นะครับแต่ก็เหมือนอยู่เข้าป่านิดๆนะครับ GPS ก็นำทางไปนะเดี๋ยวซ้ายตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้ GPS ที่ให้มาไม่เห็นจะมาถึงตรงเป็นทางแยกซ้ายขวาเนี่ยฮะไม่มีอ่ะมารับเลย GPS ที่ส่งมาไม่ตรงอ่ะทางหลักตรงแย่ตรงนี้นะครับเป็นทางเนินเนินนิดๆนะครับก็ต้องระวังนะครับก่อนจะตั้งขาตั้งก็เข้าเกียร์ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวรถไหลมันที่ไหนวะเนี่ยแทนนี่ก็เป็นรอบๆอุทยานหินเขางูแหละแต่ว่าน่าจะเป็นด้านไหนด้านหนึ่งไม่รู้ GPS แม่งก็พามาที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวสักพักก็เพื่อนซันก็น่าจะตามมานะเรียกว่ามาตามถึงจะถูกนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็กลับขึ้นมานะแล้วก็วิ่งมานะครับตามน้องสันเริ่มเป็นทางที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นทางที่แบบค่อนข้างจะเป็นกรวดนะตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่เห็นข้างหน้านี่นะครับก็เหมือนเป็นทางชันด้วยนะครับแล้วก็มีหินเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามระวังนะครับสำหรับผมก็ต้องบอกตรงๆเลยผมเอาเท้าลงแล้วก็พยายามประคองรถนะครับสำหรับฮาร์เลย์เนี่ยเป็นรถที่มีแรงต้นดีนะครับค่อยๆปล่อยคัทเนี่ยแล้วก็บิดคันเร่งนิดนึงแล้วก็ปล่อยคัทยาวรถมันก็จะลากปัดแล้วก็คุมคัทได้นะครับเวลาวิ่งในทางที่เป็นหินเนี่ยอย่าไปเปิดคันเร่งเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเปิดคันเร่งเยอะเนี่ยระวังจะลื่นได้นะครับมันอาจจะปลื้ดอาจจะตกใจนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นทางชันแล้วมีหินด้วยเนี่ยอย่าบิดคันเร่งเยอะเพราะถ้าสไลด์ปุ๊บเนี่ยเราไปบิดเบรกอีกปุ๊บเรียบร้อยครับรืดฉะนั้นเนี่ยพยายามประคับประคองรถไปให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าน่ะหาเรื่องไหมเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็จะพาเขาไปชมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบจุดที่ก็ไม่ได้ลับมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดลับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มาอุทยานกันนะครับตรงนี้เป็นอุทยานหินนะค่อยๆเข้าไปข้างๆนี่มีเสียวนะครับข้างขวานี่ไปมองมันมากมันจะชวนล้มลงไปข้างๆดึบไปครับหินลอยกับทรายนะครับช่วยให้เราล้มได้ง่ายขึ้นนะครับคุมคันเร่งดีๆคุมขัดดีๆนะครับThank you.
พอมาถึงจุดที่เขาแคมปิ้งกันนะครับซึ่งเป็นจุดหลับเนี่ยก็ตามสภาพที่เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงซันบ่นนะครับอากาศร้อนมากแดดเปียกนะครับและผมไม่ได้พกขวดน้ำมาหรือพกน้ำมาเลยสักขวดแต่ว่าบรรยากาศนะครับก็ค่อนข้างจะแบบชวนให้ถ่ายรูปเนาะกับการที่เป็นไบค์เกอร์แล้วได้มาขี่รถเข้ามาในที่อะไรแบบนี้เนี่ยก็เหมือนทำให้เราเนี่ยได้ชาร์จแบตนะครับไปในตัวอันนี้ก็เป็นซากของสายแคมปิ้งนะครับใช้หินแทนกระทะเพื่อนน้องมาสมทบแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังหัวแดงๆนะมากับรถ CRF นะสั้นกอบมุกเที่ยวนะครับมักจะแซวอยู่เสมอว่า3คนไม่มีใครขี่รถเหมือนกันเลยสักคนนะครับผมก็ชอบรถคลาสสิกน้องก็ชอบรถวีบากสั้นก็ชอบสกูตเตอร์นะเดี๋ยวไปแวะทานข้าวกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังให้สั้นนำทางพาไปร้านอาหารเดี๋ยวก็จะถึงแล้วร้านนี้นะครับก็ชื่อเจ๊ติ๋มเนื้อต้มบ้านสิงห์นะเป็นร้านดังอยู่ในแถบนี้เลยนะครับคนดำเนินก็มาทานนะครับผมอย่างคนข้างหลังเป็นต้นนะครับไปจอดรถกันดีกว่าเขียนโฆษณาคือเป็นผ้าอะไรนะผ้านาโนไม่ขึ้นลานะนี่เรียบร้อยเอาไม่อยู่โอ้เดี๋ยวปล่อยคลิปนี้ออกไปเลยดีกว่าฮะตอนกำลังพูดเนี่ยผ้านาโนไม่ขึ้นไม่ถึงรุ่นเก่าหรอครับรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาดีมากแต่รุ่นใหม่ก็เฮ้ยไปกับตาไปก่อนเฮ้ยเพื่อนตาผมไปก่อนไปน้องน้ำไปเลยยกขาตั้งก่อนเขียนต้าครับผม AE ครับครับเท่าไหร่ครับก็ได้เวลาแยกย้ายนะครับมาตั้งแต่ประมาณสัก10โมงนะครับตอนนี้ก็บ่าย2นะเดี๋ยวต้องรีบบึ้งกลับบ้านนะครับเพราะว่าต้องไปงานต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่
ฝนตกหนักแน่นอนครับดูจากสภาพเมฆนะครับโอ้ได้ลุยฝนนะครับนะครับก็ต้องมาหลบฝนอยู่ในปั๊มฝนตกหนักมากหลบฝนอยู่ในปั๊มก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยขับแล้วมีอาการสะอึกนิดหน่อยเลยลองพักแป๊บนึงนะครับเผื่อฝนจะหยุดนะครับแต่ถ้าฝนไม่หยุดก็อาจจะต้องลุยต่อนะก็อันนี้ก็ใช้อาจจะเป็นเพราะว่าฝนมาจากกองอากาศนะครับที่เป็นกองเปลือยมีสะอึกนิดนึงนะครับหรือถ้าขับไปนานๆจะมีผลเสียต่อเครื่องเลยหรือเปล่าตามหลักการนะครับเขาบอกว่ากองเปลือยเนี่ยก็สามารถขับลุยฝนได้นะครับแต่ควรจะขี่ในรอบต่ำๆนะครับแต่ว่าจอดเถอะตอนนี้นะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ลุยฝนมานะขับมารอบต่ำๆแล้วก็พอเจอที่แห้งก็กดสั่งนะครับถ้าชอบนะครับไม่ลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ